เครดิตบูโรแบบสรุปเช็คได้แล้ววันนี้ที่แอป KKP Mobile ไม่มีค่าใช้จ่ายรู้ผลทันทีทำไมเราต้องเช็คเครดิตบูโรแบบสรุปให้คุณตรวจสุขภาพทางการเงินสะดวกรวดเร็วรู้ผลทันทีจะตรวจกี่ครั้งก็ได้ไม่มีผลต่อการพิจารณาขอสินเชื่อของธนาคารเตรียมตัวให้พร้อมก่อนยื่นกู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนความผิดปกติของรายการหนี้ที่อาจเกิดจากภัยไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงทีเช็คข้อมูลเครดิตถูกต้องเพื่อเตรียมขออนุมัติสินเชื่อหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆกับสถาบันการเงินทำยังไงล่ะง่ายมากเรามาดูขั้นตอนแล้วทำพร้อมกันดีกว่าอันดับแรกเราต้องมีแอป KKP Mobile ก่อนนะใครยังไม่มีดาวน์โหลดได้เลยเพียงค้นหาคำว่า KKP Mobile ใน Apple Store หรือ Play Store รองรับได้ทั้ง iOS และ Android หลังจากได้แอปแล้วเปิดแอปแล้วไปที่เริ่มต้นใช้งานกรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยเมื่อสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้วเรามาดูขั้นตอนการขอเครดิตบูโรแบบสรุปกัน1เข้าใช้งานแอป KKP Mobile ไปที่เมนูบริการ 2เลือกเมนูตรวจสอบเครดิตบูโร 3กดเพิ่มคำขอ 4กดเริ่มต้น 5เลือกรูปแบบรายงานข้อมูลเครดิตแบบสรุปและกดต่อไป 6กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ 7ตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยัน8บันทึกใบทำรายการ9ยืนยันตัวตนและกดทำรายการต่อ10เลือกรายการตรวจสอบการยืนยันตัวตนเพื่อขอข้อมูลเครดิตบูโร11ยืนยันการตรวจสอบกดยอมรับ12กดยืนยัน13ใส่ไมค์พินเพื่อยืนยันการทำรายการ14ยืนยันรายการสำเร็จเพียงเท่านี้เราก็ทำการขอเครดิตบูโรแบบสรุปเรียบร้อยแล้วข้อมูลที่เราได้คือข้อมูลเครดิตแบบสรุปประกอบด้วยข้อมูลจำนวนบัญชีสินเชื่อที่จะแสดงจำนวนบัญชีทั้งหมดบัญชีที่เปิดอยู่บัญชีที่ปิดแล้ววงเงินสินเชื่อรวมและยอดหนี้คงเหลือรวมทั้งจะมีประเภทบัญชีสินเชื่อได้แก่บัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลบ้านเช่าซื้ออื่นๆและยอดหนี้คงเหลือแต่ละประเภทบัญชีอีกด้วยรายงานข้อมูลเครดิตแบบสรุปเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับเจ้าของข้อมูลเพื่อตรวจสอบจำนวนบัญชีสินเชื่อและยอดหนี้ที่ถูกจัดเก็บไว้ในเครดิตบูโรเท่านั้นไม่สามารถนำไปอ้างอิงต่อบุคคลใดได้แต่ถ้าใครอยากได้เครดิตบูโรแบบเต็มก็สามารถกดซื้อได้ที่ปุ่มซื้อรายงานรูปแบบเต็มและทำตามขั้นตอนได้เลยให้คุณตรวจสุขภาพทางการเงินสะดวกรวดเร็วรู้ผลทันทีขอเครดิตบูโรแบบสรุปต้องที่แอป KKP Mobile ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย